ไพ่แพทเทิร์นเนี่ยเป็นหนึ่งในรูปแบบนะครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยเกิดจากการสังเกตรูปแบบนะครับและพฤติกรรมต่างๆของราคาที่เกิดขึ้นซ้ำๆซึ่งแน่นอนครับว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยทุกอย่างนะครับเป็นเพียงแค่การบ่งบอกถึงความน่าจะเป็นเพียงเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการยืนยันว่าจะเกิดขึ้นจริงๆ 100% นะครับเพราะในตลาดเนี่ยสิ่งเดียวที่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองนะครับการลงทุนที่ดีเนี่ยไม่ใช่การลงทุนอย่างไรให้มีกำไรมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครสามารถทำได้จริงๆนะครับโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยไม่มีใครสามารถทำได้แต่การลงทุนที่ดีเนี่ยคือการลงทุนอย่างไรให้พอร์ตเนี่ยมีกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับและปลอดภัยด้วยนะครับนี่เป็นเพียงแค่10แพทเทิร์นนะครับที่สามารถพบได้บ่อยๆนะครับที่ยกมาให้ดูก็ต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าท่านไม่จำเป็นต้องจำให้ได้หมดทุกรูปแบบที่โชว์อยู่บนหน้าจอนี้นะครับคือเราแค่เลือกมาสัก 3-4 รูปแบบนะครับที่ท่านถนัดหรือว่ามีความเข้าใจในรูปแบบนั้นๆเนี่ยก็พอโดยรูปแบบต่างๆเนี่ยก็จะสามารถแบ่งได้อีกเป็น2ประเภทนะครับนั่นก็คือรูปแบบของการกลับตัวแล้วก็รูปแบบของการต่อเนื่องนะครับการกลับตัวของทิศทางราคาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนจากขาขึ้นไปขาลงเสมอไปนะครับบางทีมันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทำการไซด์เวย์ก่อนนะครับก่อนที่จะปรับตัวลดลงนะครับส่วนรูปแบบต่อเนื่องเนี่ยก็จะตรงข้ามกับรูปแบบของการกลับตัวเรามาเริ่มกันที่รูปแบบแรกกันเลยนะครับรูปแบบนี้เนี่ยเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็สามารถพบเจอได้บ่อยที่สุดนะครับก็คือรูปแบบ double top แล้วก็ bottom นั่นเองนะครับรูปแบบนี้นะครับจะเป็นรูปแบบ diamond นั่นเองนะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือเพชรนะครับรูปแบบนี้จะพบเจอได้ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องใช้ความสามารถในการมองพอสมควรนะครับ